ป็นเขาเรียกว่าก็เกือบ1ปีแล้วที่ผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วผมของแว่นยี่ห้อ Own Days ก็รู้สึกวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอีกวันนึงที่ตื่นเต้นเพราะว่า Own Days เนี่ยเขาว่ายิ่งใหญ่มากได้ไปจับมือกับ Wizarding World ในการปล่อยคอลเลคชันใหม่มาก็คือคอลเลคชันของ Harry Potter นะครับผมก็รู้สึกแบบคือเราเป็นคนที่แบบว่าติดตามพวกแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของหนังภาพยนตร์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะไม่ได้แบบว่าลงลึกกับแฮร์รี่พอตเตอร์มากแต่ว่าหนังเราก็ดูทุกภาคอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบอีกหนึ่ง IP ที่ตื่นที่น่าตื่นเต้นที่ได้มาร่วมกับโอนเซคือแว่นที่เราก็แบบว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยมันตอบโจทย์แบบว่าแฟชั่นด้วยอะไรด้วยสายตาก็ทุกอย่างแหละคือถ้าคุณเดินเข้าร้านโอนเซอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าแว่นของโอนเซเนี่ยก็คือมีตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่ทำงานต้องการน้ำหนักเบาหรือว่าคนที่ต้องการแฟชั่นเป็นหลักอะไรเงี้ยก็คือมีทุกไลน์เลยที่แบบว่าอยากที่พอจะนึกออกว่าแว่นมีแบบไหนบ้างใส่แล้วรอมีคุณพัฒน์ก็อยู่ที่พื้นฐานหน้าตาคุณใส่ให้ฝากหน่อยครับครับผมฝากอะไรบ้างฝากงานครับผมก็ฝากนะครับผม Harry Potter X on Day นะครับผมก็จริงๆแล้วก็ตั้งดิสเพลย์เขาเรียกว่าตั้งเนี้ยตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะปราสาทตั้งปราสาทตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ก็ซึ่งมีพวกผมนี่แหละที่มาเปิดคอลเลคชันก็เดี๋ยวต่อจากเนี้ยต่อจากที่ผมพูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีน้องๆ Atlas เล่นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมี Ice Paris 789 Trainee อะไรเงี้ยก็มาแบบว่ามาร่วมเขาเรียกว่ามีกิจกรรมแหละให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันด้วยครับหายหน้าหายตาไปอะไรใดๆทำเพลงเปล่าอะไรยังไงครับผมก็อยู่ค่ายเพลงครับทำเพลงเป็นหลักเลยแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่คือจริงๆแล้วเราก็ทำเรื่อยๆนะครับคือตัวเพลงเนี่ยตอนนี้ก็มีสต็อกไว้อยู่ประมาณนึงแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ด้วยความที่พอ Love is Entertainment เป็นค่ายที่เขาเรียกว่าปล่อยศิลปินอย่างจริงจังเนาะมันก็จะเป็นเรื่องเพลงอย่างจริงจังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาตัวเองให้พร้อมแหละให้กันให้มันเป็นศิลปินที่แบบว่าเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเพอร์เฟกต์อ่ะเป็นฟิลนั้นอยู่เสร็จแล้วตอนนี้สำหรับเราก็ทั้งตัวเพลงด้วยที่ปล่อยมาแล้วก็ความพร้อมของตัวเองด้วยเนี่ยก็ตอนนี้ก็ราวๆน่าจะประมาณ 60-70% นะครับก็ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองพร้อมมากขนาดนั้นเพราะว่าพอเราเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆอ่ะมันมีอีกหลายอย่างมากที่เรารู้สึกว่าเราจะยังจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปมันจะได้เห็นได้ฟังหรืออะไรช่วงไหนประมาณก็ภายในปีนี้แหละครับภายในปีนี้อย่างเร็วสุดนะอันนี้ถ้าเร็วสุดก็อาจจะเป็นควอเตอร์2แล้วก็ถ้าแบบว่าเราถ้าเราตัวเราเองยังรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมได้มากกว่านี้ก็อาจจะเป็น 3-4 ไปอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นใช่พอเรามาอยู่ค่ายใหญ่เนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้เพราะเราโตขึ้นด้วยเพราะว่าแล้วก็เหมือนที่น้องบอกว่าเขาปล่อยให้เราเป็นอิสระอะไรแบบใช่ใช้กระบวนการของเราเองใช่ก็เป็นอย่างนั้นคือแน่นอนว่าก็เอาแพชชั่นของเราเป็นที่ตั้งก่อนเนาะแล้วก็เรียนรู้จากคนรอบข้างว่าการเป็นศิลปินที่ดีการเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีเพลงที่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่ครับอยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่แล้วก็รู้สึกจริงๆก็รู้สึกกำลังพอใจกับชีวิตตัวเองในตอนนี้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะเราเจอหน้ากันมาแบบโห8ปีอ่ะ7 8ปีถูกต้องมั้ยเห็นหน้ากันพี่เบื่อผมแล้วจริงไม่คุยกันอ่ะเบื่อผมแล้วก็แบบอยู่กันตรงนี้มา 7-8 ปีแล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคจากช่วงแรกๆของชีวิตในการเริ่มต้นของงานวงการบันเทิงเนี่ยเราใช้เวลาชีวิตไปกับการทำงานเยอะมากเลยอย่างที่แบบว่าเราก็ติดตามชีวิตกันมาเนาะก็รู้สึกว่าชีวิตแบบว่าของวัยที่27แล้วเนี่ยกำลังลงตัวแล้วผมรู้สึกผมเพิ่งเข้าใจคำว่า work life and balance เนี่ยก็ประมาณเมื่อช่วงแบบว่ากลางปีที่แล้วจนถึงช่วงปัจจุบันเนี่ยที่แบบปริมาณงานที่มีกำลังดีแล้วก็ปริมาณในการใช้ชีวิตกำลังโอเคอ่ะคือผมรู้สึกว่าผมได้ไปเที่ยวครอบครัวด้วยผมได้ใช้เวลาแบบว่าในวัยรุ่นที่ผมควรจะใช้อ่ะมาเพิ่งมาได้ใช้ตอนนี้เองดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแฮปปี้กับชีวิตดีเหมือนกันแสดงว่าชีวิตของเขาตอนนี้คือมันบาลานซ์อะไรที่บาลานซ์ครับแต่ว่าที่ไม่บาลานซ์คือเงินในบัญชีครับตอนนี้ ใช่ครับตอนนี้เงินในบัญชีค่อนข้างจะต่ำนิดนึงนะผมก็เลยต้องเริ่มกลับมาขยันนิดนึงละช่วงปีนี้ครับนอกจากนี้เดี๋ยวก็จะมีแบบคอนเสิร์ตในช่วงที่ก่อนจะถึงก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีตติ้งครับแฟนมีตติ้งคอนเป็นแฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตครับผมที่มีกิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ตให้กับแฟนๆที่ซื้อบัตรมาดูอะไรเงี้ยผมก็ปกติก็จัดเป็นปกติทุกปีแต่ปีนี้ก็จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าทางค่ายเขาตัดสินใจจัดให้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตัดสินใจว่าแบบว่าขายบัตรอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้มันถูกลงด้วยให้เบเนฟิตมากขึ้นอะไรเงี้ยต่างๆนานาไปครับก็ถ้าสมมติว่าใครว่างนะครับวันที่27
มกราคมนี้ก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญเชิญพี่ๆสื่อด้วยนะก็มาเล่นกิจกรรมกับผมได้นะครับผมแล้วก็กดซื้อบัตรกันด้วย 1,290 บาทในแอป The Concert ใครพิเศษโชว์หรือเกสหรืออะไรได้อย่างเงี้ยก็ตอนนี้จริงๆอ่ะเรื่องเกสอ่ะผมมาติดต่อทางพี่ๆแล้วน้องๆ SP5 ไปแต่ว่าเขายังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าด้วยความที่ครั้งนี้ก็มีความการจริงจังเนาะก็ด้วยความที่ค่ายจัดก็แบบว่าอาจจะดูจริงจังนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับช่วงนี้เองตัวพี่คิมมอนตัวพี่เต้พี่ตีเขาก็แบบว่าเดินสายโปรโมทละครถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวพี่คิมมอนเองเขาก็มีซีรีส์วายที่ตอนนี้ที่เขาเล่นอยู่เงี้ยก็กำลังละครเขากำลังจะออนก็โปรโมทถ่ายด้วยอะไรเงี้ยตัวน้องบาสเองก็น่าจะมีงานเยอะอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยครับผมก็เก่งใจเอาบอกตามตรงว่าแบบจะเชิญมาก็เก่งใจเลยก็เดี๋ยวรอพี่ๆเขาคอนเฟิร์มดีกว่าว่ามาไม่มาแต่ว่าได้มีการชวนไปแล้วชวนพี่ PSV5 ไปส่วนตัวเราคิดว่ามีลุ้นไหมเพราะว่าคนหลายคนอยากจะได้ PSV5 อะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมคิดบอกได้นิดนึงแล้วกันเราก็คุยกันอยู่ตลอดเนาะแล้วก็คิดว่าในอนาคตภายในปีนี้แหละว่าอยากจะทำแบบอะไรสักอย่างร่วมกันอยู่เพราะว่าถ้าทุกคนตามข่าวไงใช่ไหมก็จะเห็นว่าตอนนี้ทุกคนก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระประมาณนึงแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าในวัยที่เราแบบยังมีแรงยังมีสภาพกำลังกันอยู่อย่างเงี้ยก็อยากจะแบบว่ารวมตัวกันทำอะไรสักอย่างนึงคัมแบ็กหรือเปล่าแบบว่าเป็นแบบว่ามินิโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็กำลังคุยกันอยู่คิดกันอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มว่าคงมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนแน่นอนใช่ปีนี้ไหมปีนี้จะพยายามทำให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้บอกตามตรงทีป๊อปมาแรงมากใช่ไหมแบบกระแสโอ้โหน้องๆบอยแบนด์แต่ละกลุ่มมาเก่งมากรุ่นพี่ที่ขาเริ่มเต้นไม่ได้อะไรอย่างเราก็ต้องมาว่าเป็นเราคือรุ่นเบิกเราต้องแบบว่าโอ้ยบุกเบิกวันนี้บุกเบิกกว่านั้นนี่แบบว่าแบบนั้นยายก็นั่นแหละก็บุกเบิกในเจนใหม่เนาะในยุคปัจจุบันก็นั่นแหละก็เดี๋ยวรุ่นพี่ยุคบุกเบิกจะพยายามกลับมารวมตัวกันให้ได้แต่นอกจากนี้ยังหันกันตัวเป็นเราเห็นแบบว่าคอมเตอร์ยังมีแบบเนาะก็บอกตามตรงครับทุกวันนี้ว่าชีวิตของศิลปินดาราอยู่ยากมากเพราะว่าเรามีอินฟลูเอนเซอร์เป็นคู่แข่งของเราซึ่งเราก็เลยไม่สามารถหยุดพัฒนาโซเชียลของเราได้จริงๆครับผมก็จริงๆก็มีรับงานอยู่บ้างแหละอินแบบงานแบบว่าที่เกี่ยวกับแบบการโปรโมทสินค้าลงผ่านช่องทางโซเชียลของเราอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าก็ต้องยอมรับตามตรงอ่ะแบบคือสมัยนี้เวลาแบบดาราใช้ของคนก็ไม่ค่อยเชื่อไงแต่จริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าไอ้ทุกอย่างที่ผมลงไปเนี่ยผมใช้จริงจริงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแค่อยากบอกทุกคนใช้จริงอันไหนที่เขาบอกโปรโมทก็ยอมรับโปรโมทแต่ใช้จริงอะไรเงี้ยหรือว่าการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แว่นที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็เนี่ยก็ใส่จริงครับใส่จริงใส่จริงใช่เนาะก็ปีนี้ก็18ละ27ก็27ก็รู้สึกว่าก็เริ่มเข้าใจแล้วกันคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราอยู่ในค่ายแบบว่ามีรุ่นพี่เราอายุ27 28นะพวกพี่เต้พี่คิมอะไรเงี้ยพี่ตีอะไรเงี้ยตอนที่เขาอายุประมาณเรากันอย่างเงี้ยเราก็แบบอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าวัยเขากำลังเผชิญอะไรบ้างในเรื่องของกายภาพสุขภาพแต่ว่ามีอะไรอย่างปวดเข่าครับเจ็บเข่าอันนี้เจ็บจริงนะเจ็บจริงเล่ามาเล่าหน่อยครับผมวิ่งด้วยไงผมวิ่งมาทอนอะไรเงี้ยก็เจ็บปวดเข่าก็เจ็บเข่ากันไปนอนบางทีปืนมาปวดสะบักสะแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นคือตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเพิ่ง27 26 27เองนะมันจะอาการเหล่านี้มันจะมาแล้วเหรอมันมาแล้วครับยังไม่ถึง3เลยอ่ะใช่ผมว่าด้วยสภาพแวดล้อมนะอากาศการกินใช่การพักผ่อนเนี่ยมันทำให้ร่างกายของคนเรามันซุดโทรมเลยทีนี้การมีของขวัญให้ตัวเองไหมหรือว่าก็ของขวัญให้ตัวเองก็คงไม่มีอะไรหรอกครับก็ผมไม่ได้ถือวันเกิดเป็นสำคัญอะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็ถือว่ามีสติแล้วก็แก่ขึ้นอีกทีนั่นแหละก็ถือว่าลาไปแล้วครับฝากคุณพักผ่อนค่ะWelcome to Star Society.